สลามอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนกอรีมในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันตลอดเดือนรอมฎอนนะครับท่านผู้ชมครับเดือนรอมฎอนนะครับเราพี่น้องประชาชนคนทั่วไปในยุคนี้ในสมัยปัจจุบันนะครับอาจจะมีความสุขสบายอาจจะมียากลำบากอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะครับไม่เป็นอุปสรรคใดๆสำหรับการถือศีลอดของเราแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นท่านมีความยากลำบากขนาดไหนเพื่อเป็นการเทียบเคียงและเป็นกำลังใจสำหรับทุกคนนะครับในการที่จะถือศีลอดร่วมกันในรอมฎอนนี้นั่นเองเราจะร่วมพูดคุยในประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งท่านอาจารย์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับมีความรู้มากมายหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาอิสลามตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์วิสุทธ์ดาราไกรครับสลามอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่นะครับว่ารอมฎอนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนักนะครับเราถือศีลอดกันด้วยความสุขสบายอาจจะมียากลำบากบ้างเล็กน้อยแล้วแต่บุคคลในสมัยท่านรอซูลเนี่ยเป็นยังไงครับท่านถือศีลอดในขณะนั้นแล้วต้องเจอกับอุปสรรคอะไรมากมายขนาดไหนยังไงครับอาจารย์ครับอยากให้เล่าให้ฟังนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มาออกรายการของท่านอาจารย์สมานงามขนงอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในผู้ในเรื่องของเดือนรอมฎอนนั้นเราจะเห็นว่าในสภาพของซะลัฟซอลิห์ในสมัยก่อนนั้นที่เราควรจะเอาไปเป็นแบบอย่างนั่นแหละครับคือ รูปแบบของซอลาห์สมัยก่อนนั้นแตกต่างกับเดือนรอมฎอนโดยกับเดือนทั่วไปในเดือนรอมฎอนของพวกเขานั้นอย่างอิหม่ามอานัสอิหม่ามมาลิกบินอานัสซึ่งเป็นผู้สอนหนังสือในมัสยิดนบวีสอนตลอดนะท่านจะสอนมัสยิดนบวีตลอดพอถึงเดือนรอมฎอนท่านจะยุติหมดเลยยุติการสอนยุติการสอนเลยแล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับหะดีษก็ไม่ได้สอนลูกศิษย์ทั้งหมดเรื่องวิชาการจะไม่สอนท่านจะหมกมุ่นอยู่กับการอ่านอัลกุรอานจะเน้นในเรื่องอ่านอัลกุรอานครับครับนี่คือสิ่งที่ซะลัฟซอลิห์ได้ปฏิบัติกันมานะครับแสดงว่าให้ความสำคัญในเรื่องกุรอานมากเลยส่วนมากซะลัฟซอลิห์จะให้ความสำคัญในเรื่องของกุรอานทั้งหมดกับทุกท่านอย่างท่านซาวรีนี่ถึงเดือนรอมฎอนนี่เขาจะประกอบยุติการประกอบอิบาดะห์ทั้งหมดเลยแล้วจะหันหน้าเข้าหาอัลกุรอานโอ้ครับคือถามว่ายุติอิบาดะห์ทั้งหมดก็ปกติก็หมายความว่าคือยุติทั้งหมดก็คืออิบาดะห์ก็ยังคงเหลือทำแหละแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของอ่านกุรอานเป็นหลักครับหมายความว่าอ่านกุรอานเพราะว่าแต่ละท่านนี่ก็จะมองว่าอ่านกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนแล้วคำถามก็คือว่าทำไมอ่านกุรอานต้องประทานมาในเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะน่าจะถามนะเอาเดือนรอมฎอนมันวิเศษอยู่แล้วสำหรับมุสลิมต้องสวดทิ้งสวด3วันอะไรก็ว่าไปแต่ทำไมกุรอานถูกประทานในเดือนรอมฎอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากใช่อาจารย์อันนี้คือสิ่งแล้วถามว่าบุคคลที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นครั้งแรกคือนบีท่านใดแน่นอนเหลือเกินว่าเราก็ต้องบอกว่านบีอาดัมอะลัยฮิสลามใช่เพราะว่ามีหลักฐานจากของอิหม่ามชาวกานี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าท่านไหนนะบอกว่าบุคคลท่านแรกที่ถืออดนั้นก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกปฏิบัติต่อกันมาแต่สิ่งสำคัญที่เขาพูดก็คือว่าเมื่อการถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติให้กับนบีอาดัมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถือศีลอดการถือศีลอดไม่ได้ถูกบัญญัติให้เฉพาะอุมมะฮ์อิสลามิยะห์อย่างเดียวไม่ได้ถูกบัญญัติให้เฉพาะประชาชาติมุสลิมเดียวแต่ว่าถูกบัญญัติให้กับทุกศาสนาเห็นไหมเราจะเห็นว่าณวันนี้ทุกศาสนาก็บอกว่าเขามีการถือศีลอดเหมือนกันใช่เขามีการถือนู่นถือนี่แต่รูปแบบอาจจะต่างกันใช่รูปแบบต่างกันวันจำนวนเวลาอาจจะต่างกันใช่ครับไม่ว่าฮินดูอะไรต่างกันใช่ครับใช่ครับก็จะมีพุทธก็ยังมีใช่ครับใช่แต่ของเราล่ะของเราก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเท่าเทียมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่ได้บอกเฮ้ยข้อพิเศษเนี้ยให้เฉพาะแก่มุสลิมไม่ใช่แต่ให้กับทุกประชาชาติครับแต่ว่ารูปแบบนั้นแตกต่างแตกต่างกันไปแตกต่างกันครับยุคตามยุคสมัยแตกต่างกันครับจนกระทั่งมาถึงของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เขาถือศีลอดครับในวันที่10มุฮัรรอมอาชุรอที่เราก็ถือเหมือนกันเพราะที่นบีบอกว่างั้นเราก็มีสิทธิ์มากกว่าพวกคนยิวเพราะนั้นเราก็ต้องถือเหมือนกันอานุอากุบิมูซาเราก็มีสิทธิ์กว่าพวกยิวในนบีมูซาเพราะนบีมูซาก็คือนบีของเราใช่ครับ
พราะฉะนั้นเราถือเหมือนกันนี่คือซะลาฟุศอลิฮ์เพราะนั้นอิมามบุคอรีจะอ่านกุรอานเนี่ยในช่วงเวลากลางวันจบ1ครั้งกลางวันได้จบ1ครั้งเลยนี่คืออิหม่ามที่ระดับบิ๊กเลยนะเอาตามสายซุนนะห์เราครับเราก็รู้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นท่านจะละหมาดตะเราะวีห์และท่านก็จะอ่านกุรอานจบอีกภายในเซน1ส่วน3ของคืนเซน1ส่วน3ของคืนนั้นก็จะจบประมาณสักกี่คือ15ยุสอะไรว่าไปประมาณ10ยุสอ่ะ10ยุสแต่รอบนึงอ่ะจบไปแล้วกลางวันกลางวันจบแล้วกลางคืนอีก1ส่วน3ใช่ครับก็อ่านครับผมนี่คือสภาพของซะลาฟซอลิฮ์สมัยก่อนครับที่เขาซะอิดบินยูเบดนี่ซะอิดบินยูเบดนี่เป็นตาบีตาบีนครับอ่านกุรอานจบภาย1ครั้งนี่ภายใน2คืน2คืนจบ1ครั้งนะเมื่อถึงเดือนรอมฎอนท่านยูเบดแล้วก็จะร่วมรู้อันกวานเพื่อจะมาให้สิทธิ์ของท่านได้มาร่วมกันอ่านกวานอัสซันบิยูเบนนะท่านวาลิดอับดุลมาลิกนี่จะอ่านกวานภายใน3คืน1ครั้งและเดือนรอมฎอนจะอ่านกวานจบทั้งเดือนทั้งหมด17ครั้งครับนี่คือเดือนรอมฎอนทั้งเดือนรอมฎอนมี30วันแต่ว่าท่านจะอ่าน17ครั้งจบอันกวานนี่คือวาลิดนะวาลิดวันนั้นอบูอาวานะเห็นว่ากอตาดะห์นี่สอนกวานนะในเดือนรอมฎอนแล้วท่านจะอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนภายใน7วัน1ครั้งหนึ่งอาทิตย์ใด1ครั้งนะแต่เมื่อถึงเดือนรอมฎอนท่านจะอ่านอันกุรอานจบทุกๆ3วันทุกๆ3วันเดือนรอมฎอนและเมื่อคืนสุดท้ายก็จะจบก็เหมือนกัน10เพราะ10คืนสุดท้ายจะมีด้วยก็ต้องจบอันนี้คือสภาพของการดำเนินชีวิตชาวซะลาฟซอลิฮ์ในอดีตที่ผ่านมาครับผมถามว่าวันนี้เราได้แบบเขามั้ยคำถามก็คือว่าวันนี้มุสลิมยังมีเยอะเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องบอกว่าเราไม่มีเราไม่บอกว่าเฮ้ยเราจนก็ไม่ใช่เรามีโทรศัพท์แต่ละเครื่องละเท่าไหร่แต่ถามอาหารการกินมาชาอัลลอฮ์เราบอกว่าไม่มีอินทผลัมมีทุกอย่างมีใช่แต่มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยใช่ใช่แต่วันนี้เราทำแบบเขาได้นี่คือสิ่งสำคัญครับครับครับเราไม่เอาสิ่งเขาเรียกว่าศักยภาพภายนอกไม่ต้องพูดถึงเราเต็มที่อยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยคือผมมองเป็นเรื่องของการอีหม่านมากกว่าอ๋อครับครับเรื่องศรัทธามากกว่าเพราะว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยถามว่าเขาก็มีงานทำกันใช่ครับแต่ว่าพอถึงเดือนรอมฎอนเขาทิ้งหยุดเลยหยุดเลยมุ่งมั่นแต่ในเรื่องกว่าในเรื่องมาตะดับบุตรมาพิจารณาถ้าอัมมุนก็คืออะไรกิตาบุลลอฮ์มาดูเรื่องที่อัลลอฮ์ได้สั่งไว้บอกเอาไว้ใช่มาดูเฮ้ยเราตะอยากจะอบรมลูกหลานตะบียะห์อย่างไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นของคนสมัยก่อนครับแต่วันนี้ของเรานี่เดือนรอมฎอนเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือปัญหานะอาจารย์ใช่ปัญหาครับครับเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเดือนรอมฎอนนี่เราควรจะอ่านกุรอานได้ไหมนะเราควรอ่านแต่เราไม่รู้เรื่องนะครับสังคมมุสลิมถึงไม่มีบารักัตครับก็ไม่ได้ว่าไม่มีก็ไม่ได้ว่าอยู่ไม่ได้นะมีริสกีแต่ไม่มีบารักัตโอ้คือริสกีมีครับมีทุกคนแหละมีริสกีแต่ว่าบารักัตอยู่ไหนล่ะคุณอาจจะได้เงินเยอะจริงครับหมดแล้วเห็นไหมใช่แต่คนสมัยก่อนเขาได้นิดเดียวเขาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เขาทำนิดเดียวใช่เขามุ่งเน้นในเรื่องของกะลามุลลอฮะดีษรอซูลเป็นยังไงคำสั่งใช้ต้องทำไหมครับคำสั่งห้ามต้องหยุดไหมแต่ของเรานี่กลับหัวกลับหางครับอาจารย์ในเรื่องกุรอานเนี่ยเขาผมฟังดูแล้วเนี่ยในสมัยก่อนท่านให้ความสำคัญมากเลยทีเดียวแต่สมัยนี้เราอาจจะเป็นคนไทยหรือคนประเทศที่ไม่ใช่อาหรับก็ตามเพราะนั้นในความหมายอาจจะไม่รู้นะหรือรู้อาจจะไม่ลึกซึ้งการอ่านอย่างเดียวโดยไม่รู้ความหมายเป็นไงอาจารย์คือการอ่านกุรอานอย่างเดียวโดยไม่รู้ความหมายก็ได้ผลบุญได้ผลบุญอยู่แล้วครับอ่านได้ผลบุญครับอ่านยิ่งอ่านยากยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการอ่านนะครับก็จะได้ผลบุญมากขึ้นด้วยความพยายามครับและ2อย่างก็คือ1ผลบุญครับอักษรและก็ความพยายามก็ได้ด้วยได้2อย่างอันนั้นก็คือได้แต่ถามว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายก็ได้ผลบุญอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจความหมายก็ยิ่งดียิ่งดีครับถามว่าวันนี้เราคนไทยนะเราคนไทยเราพูดถึงคนไทยใช่ๆถามว่าคุณจะไม่รู้ความหมายได้ไงเนี่ยเมื่อกูอ่านถูกแล้วออกมาใช่แล้วครับทุกบ้านอยู่แล้วใช่ถ้าไม่มีวันนี้กูก็ไปขอได้ทีนี้เราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้ความหมายเราไม่เข้าใจไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ใช่อย่างน้อยไม่ต้องมากเลยยุสเล็กๆเอายุตามมายุสตามมาพื้นฐานเลยนะพื้นฐานพื้นฐานเลยเพราะว่าในฟอร์ดูเองก็จะบอกว่าหัวเล็กหัวเล็กหัวเล็กอ่ะคุณเอาหัวเล็กไป
ถามว่ายุสอัมมาโอ้ยตั้งเยอะนะครับเพื่ออัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะแล้วมีทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วถามว่าฟาติฮะเนี่ยก็คืออุมบุญอัลกุรอานฟาติฮะนี่เป็นแม่กุรอานนะถ้าเราไปเข้าใจโอ้โหถ้าเรื่องถ้าเราจะลึกซึ้งมากกว่านั้นต้องไปดูเรื่องของกิรออาตอีกคือกิรออาตก็คือวิธีการอ่านรูปแบบที่การอ่านซึ่งมันจะมีรูปแบบที่การอ่านที่ไม่เหมือนกันมีกิรออาตซะบ้านะกิรออาตทั้ง7ที่อาจารย์อาจจะเคยได้ยินบ้างอย่างสมมติผมยกตัวอย่างการอ่านแบบโมร็อกโกต่างจากอ่านในเมืองไทยต่างกันครับการอ่านที่ลิเบียต่างจากโมร็อกโกใช่ต่างจากซาอุดีต่างจากเมืองไทยต่างกันคนละคนกันครับคนละอาจารย์กันแต่อ่านกวนเหมือนกันเหมือนกันแต่เหมือนกันแต่สำเนียงอาจจะรู้อาจจะบอกว่าสำเนียงหรือว่ามันคือนี่ก็คือหลายครั้งที่พอเราไปดูเรื่องของกิรออัตซะบะฮ์เนี่ยนะอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าไม่ใช่สำเนียงแต่มันเป็นแต่ว่าใช่ก็ไม่ใช่สำเนียงแต่มันเป็นลักษณะเฉพาะของกุรอานที่สามารถจะอ่านได้แบบนี้อ๋อแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ใช่แบบนี้ก็ได้ใช่นี่คือสิ่งอาจารย์นี่คือสิ่งพิเศษนะซึ่งไม่เหมือนไม่มีที่อื่นเอากับปีอื่นอาจจะอ่านได้อย่างนี้แต่ว่าของกุรอานไม่ใช่ถามว่ากูอ่านแบบนี้อ่านแบบนี้เริ่มผิดไหมไม่ผิดอ๋อครับผมไม่ผิดเพราะฉะนั้นไม่น่าล่ะผมจะเห็นเอ๊ะบางทีเขาจะอ่านเหมือนต่างกันถูกต้องหรือว่าจะเน้นเอ๊ะผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะอ๋อมันมีที่มาเนี่ยมีที่มาที่ไปผมเรียนทางนี้โดยตรงใช่ฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้นี่มีน้อยคนที่จะอ่านเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าถามเราอย่าบอกว่าการที่เราไปฟังของโมร็อกโกแล้วมันผิดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ได้ผิดอย่าคุณอย่าไปตัดสินว่าผิดนะครับผมคุณต้องดูก่อนว่าคนที่อ่านเนี่ยเขามาจากไหนถ้าจากลิเบียเขาก็จะอ่านแบบพอลูนถ้าจากโมร็อกโกอ่านแบบวาชไม่เหมือนกันอย่างวาชนี่ก็จะมีโมร็อกโกมีตูนิเซียมีโมริตานีมีแอลจีเรียมีหลายประเทศซาอุดีก็จะเป็นอีกอย่างนึงซาอุดีก็แบบฮัฟแบบเราแบบประเทศไทยแบบไทยประเทศไทยแบบซาอุดีแบบซาอุดีแบบซาอุดีอย่างแบบซาอุดีก็มีปากีอินเดียแบบซาอุดีหมดจีนแบบซาอุดีหมดยกเว้นทางนู้นอย่างเดียวแอฟริกาเหนือทั้งหมดครับนั่นคือสิ่งที่เพราะเราเนี่ยจะคุ้นชินกับทางซาอุดีถูกต้องใช่ไหมฮะก็เราถูกสอนมาแบบนี้ไงครับแต่ของโมร็อกโกเนี่ยเขาก็สอนแบบอื่นของเขาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเรื่องกิรออาตเขาคือวาชครับเขาบอกเลยว่าวาชแต่ของเราเนี่ยฮัฟส์ฮัฟส์นี่มาจากใครฮัฟส์คือเป็นลูกศิษย์ของอาเซมฮัฟส์จากอาเซมครับอาเซมนี่ก็เป็นตาบีตามีนเสร็จแล้วอาเซมก็เรียนจากอับดุลรอมานอัสซุลามีอับดุลรอมานซุลามีตาบีนครับแล้วอับดุลรอมานซุลามีเรียนจากใครเรียนจากอับดุลลอฮ์บินมักซูดซอฮาบะครับก็ถึงท่านนบีโอ้ครับผมนี่คือนับไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหานะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกมากอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายผมเชื่อว่าพบตัวผมเองเนี่ยบางทีไม่ทราบนะแล้วท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นถือว่าได้ยังประโยชน์มากเลยทีเดียวแต่ในเรื่องของอัลกุรอานมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอมฎอนนะครับแต่เวลาของเราวันนี้หมดนะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะต้องรบกวนอาจารย์มาต่อกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงรอมฎอนการีมนะครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์